ครับนี่ครับมาดูขั้นตอนการผัดนะครับโอ้ทีนี้คู่สับสับละเอียดนะทั้งกระดูกทั้งเนื้อเลยนะครับนี่ครับลงกระทะเลยฮะโอ้โหนี่ครับต้องรอคนผัดนะฮะเทียบกระทะเหล็กนะฮะไม่เชื่อก็ชิมนะครับรอแป๊บนึงนะฮะคุณไม่ใส่น้ำมันไม่ไหม้เหรอไม่เป็นไรใช่ไหมเดี๋ยวมาดูครับแล้วก็คั่วนะนี่ก็เลยคั่วหนูดูไม่ออกเลยนะว่าเป็นเนื้อหมูนะเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนคล้ายพวกเนื้อสัตว์ทั่วไปครับสีแดงเนี่ยวันนี้ก็เขาคั่วสดๆเลยไม่ได้ใส่น้ำมันขึ้นอะไรนะครับปรุงนะฮะกล้องไม่ได้ส่องไปนะเห็นกะปิ1อย่างนะแล้วก็จะมีพริกแกงนะฮะพริกแกงนี่น่าจะเป็นพริกแกงป่านะครับที่เขาใช้ผัดเผ็ดนะครับมันมีพริกแกงหลายแบบนะฮะพริกแกงส้มอะไรก็มีนะอันนี้เป็นพริกแกงผัดเผ็ดแน่นอนครับทางใต้เขาชอบผัดอะไรใส่กะปินะฮะมันจะช่วยดับกลิ่นคาวนะเย้วันนี้มามีสูตรของมันอยู่นะครับไม่กล้าถ่ายหน้าพี่เขาเพราะว่าพี่เขาไม่ถ่ายหน้านะเขาให้ชมอย่างเดียวเพราะเขาหล่อเกินครับทำไมไม่ใส่น้ำมันมีอะไรคดกินได้ไหมคั่วมันแห้งคั่วให้แห้งอย่างเดียวเอาแล้วถ้าใส่น้ำมันไม่ได้นิดนึงก็ไม่ได้ก็ได้ไม่ได้ผิดสูตรคั่วให้แห้งก่อนผมว่าน่าจะหอมไม่ใส่หน่อยนี่ก็ได้จานหนึ่งพอดีตัวนี้มันกินน้ำลายเลยตัวเองก็ไม่กินก็ถ่ายเขานะครับชิ้นนี้มันใหญ่ใช่ไหมอะไรชิ้นนั้นชิ้นขี้เมาแล้วปกติข้างในเขาทานไม่ใช่เขาไม่กินกันนะกินเหรอครับกินเหรอโอ้โหแต่วันนี้เขาไม่มีมันมีแต่วันนะทิ้งใช่ไหมอ๋อบางคนก็ทานนะแต่บางคนก็ไม่ทานนะครับก็แล้วแต่ถ้าทานกินมันก็กินได้ทั้งข้างในนะเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นพาหะน้ำโลกมันก็เป็นน้ำโลกทั้งตัวนะมันไม่ได้เลือกเฉพาะในเนื้อในข้างในนะฮะอันนี้ก็กินได้ครับไฟมันค่อนข้างอ่อนนิดนึงนะต้องแรงนี้กำลังดีอ่ะถ้าแรงก็ไหม้ใช่ไหมใช้เตาถ่านนะครับเอาสับไปนิดนึงชิ้นใหญ่ไปนิดนึงพอดีแสงน้อยไปหน่อยนะครับไม่เป็นไรครับสีเป็นสีแดงๆทันทีเลยฮะใส่พริกแกงแล้วก็ปีไปพร้อมกันเลยนะครับเริ่มสุกนะครับนี่มันคั่วแห้งเลยนะมันไม่มีน้ำอะไรทุกอย่างนะผมเห็นนะแห้งเลยนี่อยู่ระหว่างการผสมคลุกเคล้ากับพริกแกงกับกะปิให้เข้ากันกับเนื้อของหนูนะครับขอย้ำนะฮะเนื้อหนูนะครับแล้วก็ปรุงรสอีกต่างหากนะพี่เราต้องมันปรุงรสอีกทีนึงตอนนี้คลุกเคล้าเข้าเนื้อก่อนฟันก็เริ่มขึ้นลอยขึ้นมา
ี่กินกับข้าวได้ไหมได้ครับได้ก็เหมือนกับกะเพราเป็ดทั่วไปกินกับข้าวได้แต่พี่เขาจะไปแก้มอะไรก็เล่าใช่ไหมแก้มเบียร์ครับแก้มเบียร์พี่เขามีดื่มเหล้าดื่มเบียร์อื้อหอมขึ้นมาแล้วผมได้กลิ่นแล้วฮะหอมนะครับพอควันขึ้นมาไอ้กลิ่นหอมก็ขึ้นมาตามนะสุกจริงนะถือว่าดีนะให้มันสุกเราจะรู้ได้ไงว่ามันสุกนี่สุกแล้วเหรอเอาอีกนิดนึงเอาแห้งๆเลยเผื่อให้สุกนี่ไงพอกระทะด้วยมีพวงไหมแบบว่าโยนแล้วก็แน่นอนแน่นอนดูรสนิดนึงรสนิดนึงครับเพิ่มรสชาติโอ้โหกลมกล่อมเป็นก้อนเลยทีนี้ไม่เป็นไรครับหายแห้งไปเลยรถดีพี่รถดีไม่ใส่ครับใส่รถดีถ้าก็ใส่รถดีก็ไม่ใส่ใช่รถก็เลยออกมันจะมีความเค็มจากกะปิมาแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มน้ำปลาเข้าไปถ้าเราใส่กระเทียมเข้าไปได้ไหมใส่กระเทียมได้แต่ไม่ค่อยใส่เอาพี่ไม่ใส่ผมว่ามันจะเพิ่มความหอมดับกลิ่นคาวอะไรเงี้ยนี่ก็ใบเลยใบชะลาที่ว่าใช่ไหมไปยี่หล่าไปยี่หล่าไปชลานะครับนี่เขาเรียกปากกาเรียกไปยี่หล่านะครับเอาแล้วจะมีพี่ไทยอ่อนไหมเยอะสุดยอดสุดยอดใช่ไหมแต่วันนี้ไม่ได้เตรียมมาโอเคไม่ได้ตัวนี้ไม่มีแค่นี้ตัวนี้มันต้องมีนี่ยังยืนกินน้ำลายคนถ่ายนะครับหมูนาผัดเผ็ดยอดเลยของดีล่ะบางแสงนะครับบางแสงนะครับถูกแล้วครับถูกแล้วครับเสร็จแล้วโอ้โหดูใส่จานนี้ครับใช้เตาถ่านนะครับในการปรุงโอ้โหนี่เห็นแสงแล้วนี่ครับเสร็จขั้นตอนเรียบร้อยก็ไม่ยากนะครับสำหรับเครื่องปรุงแล้วก็วิธีการทำนะเราเพื่อนก็ถ้าดูคลิปก็เอาไปดัดแปลงใช้นะครับดัดแปลงทำกันได้เลยนะครับถ้าเราอาจจะไม่ใช่เนื้อหนูหรืออะไรก็ได้นะครับเนื้อเก้งเนื้อกวางก็ทำได้หมดนะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงครับดูสีสันนี่ครับโอเคขอบคุณที่ติดตามชมครับสนิทเจอทวีช anel นะครับหนูนาผัดเผ็ดนะฮะใส่ใบชะลาใบยี่หร่านะครับสวัสดีครับ